ญาติโยมก็ได้มาร่วมการบริจาคปัจจัยเพื่อที่จะเอาไปซื้อแต่ที่จริงครับทุกครั้งที่เราหลมทองเนี่ยเราก็จะซื้อทองออกไปก่อนนะตอนนี้ญาติโยมปัจจัยนี่ก็คือมาแบบก็ไปซื้อทองมาแล้วนั่นแหละช่วงนี้ทองขึ้นก็ซื้อได้ไม่กี่บาทก็มีญาติโยมก็บริจาคกันมารวบรวมก็ประมาณทัก 200,000 นะอาจารย์ไม่ผิด 200,000 แล้วก็มีที่สะสมอีกเพราะวันที่5ธันวาที่แล้วเราไม่ได้หลอมถือว่ายังไม่พร้อมก็เลยคิดว่าเอาวันปีใหม่แล้วก็มีแท็กซี่คุณธรรมเขาดำริว่าจะถวายพระป่าทองคำแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกันไม่รู้เนี่ยเขาก็บอกเองว่าจะหลอมทองวันที่3เป็นวันเกิดของหลวงพ่อสามารถแต่ว่ากฏว่าไม่ได้จัดงานตมาก็เลยว่าน่าจะมาหลอมวันที่1ขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นสิริเป็นมงคลของพวกเราญาติโยมก็ได้มาร่วมกันคนละเล็กคนน้อยแต่ว่าญาติโยมก็คงบางตาไปเพราะว่ามีวิกฤตการโควิดทุกคนก็อยู่บ้านทำกิจกรรมอยู่ที่บ้านหรือไม่ก็กลับบ้านนะก็แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเรารวบรวมกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นได้มาแล้วก็จะได้เอาไปทำไปหุ้มองค์หลวงพ่อโตนะก็คงเหลืออีกไม่มากแล้วดังนั้นถ้าโยมยังลังเลชักช้านะต่อไปเอาพระไปด้วยก็เดี๋ยวถ้าหลวงพ่อโตหุ้มเสร็จแล้วก็ไม่รับแล้วดังนั้นก็จะได้ชักช้านะทุกครั้งทุกคราที่เรามีการร้องเราก็ร่วมกันคนเล็กๆคนน้อยนะเห็นจากญาติโยมก็เอาตังหูบ้างเอาแหวนบ้างเมื่อกี้น้ำหลักเท่าไหร่นะคะครึ่งสลึงอ๋อต้องมายังถ้าเปาทองอ่ะเปามาได้หรือเปล่าต้องเปาทองมาเนี่ยทองที่อยู่ในห้องอ่ะทองที่อยู่ในห้องอ่ะให้ป้อมไปเอาเขาต้องไปไหนอ่ะต้องมาต้องมาอยู่ตรงนู้นเอาไม้อ่ะให้ไปเอาทองลืมมารวมกันมีอยู่2แผ่นไม่รู้แผ่นละสลึงมั้งวันนี้เราก็ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมนะขึ้นปีใหม่ศักราชใหม่ชีวิตก็คงไม่ใหม่หรอกมันก็มีแต่ความแก่ที่ล่วงไปการเวลาก็จะทำให้เรานั้นค่อยๆง่อมร่างกายสังขารมันก็ทรุดไปโทรมไปแต่จิตใจของเราเนี่ยมันไม่ทรุดโทรมนั้นเราต้องพิจารณานะสังขารร่างกายของเรานี่ใช้กันมานานแล้วปีใหม่ขึ้นมาทีไรสังขารเรามันก็ล่วงไปหมดไปนะมันจะไปดีใจกับปีใหม่มีแต่คิดว่าเออปีใหม่เราก็แก่ไปอีกปีแล้วอาจจะได้มีโอกาสหายใจอยู่กับโลกนี้ได้ทำบุญอีกกี่มากน้อยแล้วเราก็ต้องเร่งรีบอ
อันไหนที่เป็นความดีที่เป็นความสุขของเราก็แสวงหาชีวิตของเรามันว่าจะเป็นของเรามันก็ไม่ใช่ของเรานะถ้าเป็นของเราเราก็ต้องบอกเขาได้ว่าอย่าเจ็บอย่าปวดนั้นเราก็ต้องพิจารณาสังขารร่างกายของเราอย่าไปลงสังขารว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่แล้วจะเลยประมาทไม่เร่งสร้างคุณงามความดีเมื่อเราละโลกนี้ไปแล้วของที่เราสะสมไว้ได้มันก็เรื่องของบุญกุศลนั่นแหละอย่างอื่นเนี่ยมันสะสมไว้ก็ไว้ให้ลูกให้หลานเอาไว้แก่แผ่นดินแต่บุญทานสะสมไว้แค่เพิ่มเสริมกับตัวเราเองชีวิตของเราเองความมั่งมีสีสุขความอยู่เย็นเป็นสุขก็คือบุญของเราทานของเรานี่แหละสิ่งอื่นนั่นมันช่วยเราได้ก็แค่บางครั้งบางคราวแต่บุญกุศลนี่มันช่วยแล้วตลอดไปโยมได้ไปแล้วนั่นมันออกไปแล้ว19นะ319ออกไปแล้วเอ๊ะพี่คนนั้นก็จะไปเอาคนขับเข้าไปอะไรที่อยู่กับไอ้ลูกเพื่อนชื่อวันดีอ่ะเข้าไปงั้นเร่งสร้างนะโยมแข่งกันแข่งกันสร้างคุณงามความดีระวังปีใหม่แย่ไปแล้วด้วยหรือเปล่าแม่ได้ไปแล้วแล้วเมื่อไรจะเปิดประตูผมจะเอาพระไปถวายบ้างอ่ะเปิดประตูไหนอ่ะอ้าวประตูที่หลวงพ่อสนองแม่ตรงไหนประตูหลวงพ่อสนองไหนว่าประตูหลวงพ่อสนองตรงไหนตรงอ๋อนู่นข้างบนศาลาจตุรมุขนู่นยังเก็บไว้ก่อนเอามาฝากไว้ก่อนก็ได้ฝากไว้ที่วัดก่อนก็ได้ฝากไว้ก่อนอาจารย์โยมที่อยู่ข้างนอกนะถ้าสนใจในการที่จะร่วมกันสร้างสมทบทุนเอามาเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าว่างก็เอามาแล้วกันอันนี้เราจะได้เป็นที่ระลึกว่าเราได้มาร่วมบริจาคทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตนะเป็นสิริเป็นมงคลแวะหลวงพ่อโตนี่เป็นหลวงพ่อโตเก่าแก่คู่กับพระสังฆทานมาน่าจะเป็นร้อยปีกว่านะญาติโยมที่ยังไม่มีโอกาสได้รับของหรือว่าได้ร่วมกันสร้างนะหลอมทองครั้งนี้โอกาสหน้ายังมีนะยังมีอีกเยอะอันนี้ถือว่าเป็นปฐมฤกษ์ปีใหม่นะได้ยัง
ฉะนั้นเราจะได้ประมาทชีวิตเรานี้ก็ไม่รู้ว่าจะยืนยาวอยู่ได้สักกี่ปีฉะนั้นเราต้องตั้งสติตั้งมั่นคอยรับเหตุการณ์สถานการณ์กับชีวิตของเราอันดับแรกก็คือความชราความเสื่อมแล้วก็ตามไปด้วยโรคคาพยาธิวันนี้เราอาจจะเดินได้แข็งแรงได้แต่พรุ่งนี้เราอาจจะไม่เดินไม่ได้เราอาจจะนอนติดเตียงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเส้นเลือดในสมองตีบตันมันจะหมดไปสิ้นไปได้ในชีวิตเราเนี่ยมันง่ายที่สุดไม่ยากหรอกความตายดังนั้นคนที่ตายง่ายก็ถือว่ามีบุญดังนั้นความไม่แน่ในเรื่องของสังขารร่างกายโยมนะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนอย่างที่หลวงพ่อถนอมท่านเคยเทศน์เตรียมตัวก่อนตายพอเราไม่นึกถึงความตายเราก็ไม่ได้ระวังเนื้อระวังตัวเราไม่นึกถึงความเจ็บเราก็ไม่ระวังตัวอีกดังนั้นส่วนดีส่วนนั้นก็มันขึ้นอยู่กับเราเองในปัจจุบันเนี่ยนะอาหารการกินหนึ่งก็จะทำให้เรานั้นมีปัญหาเหมือนกันนะอ๋อตามสิ่งวิญญาณสาธุทำบุญอะไรโยมเดินไหวหรือเปล่าเอาไปยุ่งหน่อยตามเสียงธรรมมานี่เทวดาไปบอกมานี่ค่อยๆระวังระวังเนี่ยขนาดสังขารไม่ให้นะแต่ใจมันให้นะมันมาเองเลยนี่แฟนพันธุ์แท้เขียนหมดเลยนะโยมธีระภูลพัฒนาทำบุญหล่อทองคำหลวงพ่อโต500บาทสาธุนะเนี่ยขนาดฟังวิธีอยู่บ้านยังอยู่ไม่ได้เลยต้องมาทำกับมือกับไม้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าทำด้วยทำหมดตัวเลยทำด้วยกายวาจาใจเนี่ยอนุโมทนาสาธุแข็งแรงนะโยมนะโยมธีระพลแข็งแรงบุญรักษาไม่ต้องไปรอเวลาโยมคนเราจะรอเวลาให้ตัวเองหมดลมก่อนแล้วก็ให้ลูกให้หลานทำให้มันไม่เหมือนกับตัวเราทำเองนะอย่างนี้ก็ทำมาด้วยตนเองเนี่ยนะบุญสำเร็จด้วยการขวนขวายใช่ไหมนะขวนขวายทั้งที่เดินไม่ได้ลำบากแต่ก็ต้องมาด้วยทำด้วยตัวเองแล้วมันจะมีความปิติมากกว่าที่จะไปฝากคนอื่นเขาทำนะแล้วก็มาเห็นญาติโยมมาร่วมกันทำบุญทำทานอย่างเงี้ยมันก็มีปิติถ้าเรามีส่วนร่วมในบุญนั่นนะโยมมันมองไปตรงไหนสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็จะปลื้มปิติแต่ถ้าเราไม่มีส่วนร่วมเลยเนี่ยมองไปมันก็ไม่มีความหมายอะไรหลวงพ่อโตทองคำก็อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเรามีส่วนร่วมด้วยพอเราไปกราบท่านเราก็ปลื้มปิติใจว่านี่เรามีส่วนทำหลวงพ่อโตให้สำเร็จลุล่วงนะเป็นทองคำเต็มองค์เลยเนี่ยตรงนี้แหละไอ้ปิติตรงนี้แหละมันจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจของเราเมื่อเรามีความทุกข์เมื่อไหร่เราก็นึกถึงบุญของเราตรงนี้มันก็จะลืมความทุกข์ทีนี้คนเราถ้าไม่เคยทำบุญเลยเนี่ย
ไม่เคยเห็นความสุขจากการทำบุญเลยเนี่ยมันนึกไม่ออกเลยโยมมันถูกปิดบังอยู่เพราะอะไรเพราะความเจ็บปวดเพราะทุกขเวทนาฉะนั้นเราทำบุญมากๆไงโยมเรานึกถึงบุญเราเกาะบุญของเราไปเนี่ยเราก็ลืมไปทุกลืมความเจ็บปวดนั้นลงไปตอนนี้ถ้าทุกข์มันมากบุญมันมากบุญก็จะช่วยถ้าทุกข์มากบุญน้อยมันก็ระลึกนึกถึงไม่ได้หรอกโยมเพราะอะไรเพราะทุกขเวทนามันครอบงำจิตใจของเรามันทรมานมันบีบคั้นฉะนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องความทุกข์ทั้งกายทั้งใจของเราสิ่งเหล่านี้บอกกันไม่ได้ต้องสัมผัสเองรู้เองแล้วก็ต้องปฏิบัติเองฉะนั้นเราจะมารู้แค่ทฤษฎีว่าโอ้นี่มันทุกข์นะเราแค่รู้แค่ทฤษฎีแต่เมื่อถึงวาระที่มันเกิดกับเราแล้วเราจะรู้ว่าไอ้ทุกข์นี่มันทุกข์จริงๆเราจะไปบอกใครได้บอกได้บางครั้งก็เยียวยารักษาได้แต่ถ้าบางครั้งมันเยียวยารักษาไม่ได้เลยโยมมันจะมีอะไรช่วยเราก็บุญของเรานี่แหละภาวนาของเราทานของเราศีลของเราอันนี้คือของเราจริงแต่สังขารร่างกายธาตุทั้ง4เนี่ยมันไม่ใช่ของเราหรอกยืมเข้ามาอาศัยเขาเขาเรียกเป็นเครื่องอาศัยอาศัยให้มาทำอะไรให้มาทำบุญให้มาสร้างคุณงามความดีเราอาศัยร่างกายของเรานี้ให้สร้างคุณงามความดีไม่ได้ให้มาสร้างบาปสร้างกรรมให้เป็นกรรมติดต่อไปฉะนั้นถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราสร้างแต่กรรมดีแล้วเนี่ยด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันนี้ก็จะส่งผลให้เราเนี่ยไปสู่ที่สุคติแต่ถ้าเราได้ร่างกายอัตภาพมาแล้วแต่เราไม่สร้างคุณงามความดีทำบาปทำกรรมไว้จะเป็นกายกรรมวจีกรรม มโนกรรมอะไรก็แต่มันก็จะติดใจเราไปนั่นแหละอาโยมถวายทองเดี๋ยวบอกชื่อด้วยก็วันนี้ก็คงจะคิดว่าได้สักกิโลนึงนะก็ไม่ต้องไปกังวลว่าได้เท่านั้นเท่านี้ได้น้อยก็ทำน้อยโยมได้น้อยแล้วก็ไปหุ้มน้อยได้มากแล้วก็ทำไม่มากมันก็จะได้บริเวณปริมาณมากยันเมื่อเราเข้าวัดแล้วเราต้องนึกถึงบุญนะบุญนอกบุญในบุญในใจของเราเนี่ยไม่มีใครเอาไปได้ไม่มีใครขโมยได้นอกจากตัวของเราเองมันได้ทางไหนได้ทางวิญญาณคือได้ทางจิตวิญญาณที่รับรู้ในการกระทำของเราดังนั้นการกระทำของเราทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยจิตวิญญาณของเรามันจะรู้มันจะจำไว้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปกำหนดว่าจะต้องจำแต่จริงๆเมื่อทำแล้วมันก็เหมือนอัตโนมัติโยมมันก็จะมีอยู่ในใจของเราก็จะเก็บไว้เอาโยมถวายทองเท่าไหร่ก็ไปในบาทเอาได้บอกชื่อเลยเอาบอกตรงนี้ก็ได้โยมชื่ออะไรจิราคงครองอ๋อจิราโยมจิราคงครองเอาโยมถาทุกข์กับโยมด้วย10บาทเทวดานะเทวดาไปเรียกมาแล้วอนุโมทนาในบุญนั้นโยมด้วยนะเอาได้มาอีก10บาทแล้วนี่แล้วการทำบุญเนี่ยโยมถ้าคนมีความตนีทีเหนียวเนี่ยทำไม่ได้หรอกโยม10บาทเนี่ยมันกี่หมื่นเป็นแสน
โอ้แสนหกเงินแสนก็เยอะนะเออเราไปจับจ่ายใช้สอยอะไรโอ้ได้สบายเลยเงินแสนแต่สำหรับคนที่ใจเป็นบุญใจเป็นทานเนี่ยมันก็ไม่เสียดายแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้ที่เขาสละไปนี่คือของเขาของเขานะไม่ใช่ของหลวงพ่อโตนะเพียงแต่ว่าฝากไว้กับองค์หลวงพ่อโตเท่านั้นเองเพราะนี่คือบุญของเขาทรัพย์ของเขาอันนี้คือผู้ที่มีปัญญาฉะนั้นผู้ที่มีปัญญารู้ว่าสิ่งที่เราบริจาคไปเนี่ยมันเป็นของเรามันแปรสภาพไปอีกอย่างหนึ่งไอ้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นรูปธรรมแต่เมื่อเราสละออกไปแล้วมันเป็นเรื่องนามธรรมมันไม่เห็นเป็นรูปธรรมหรอกแต่รูปธรรมคือเห็นว่านี่คือการบริจาคเราคิดว่าทรัพย์สินเงินทองนี้เราบริจาคไปแล้วไม่ใช่ของเราแล้วมันไม่ใช่แต่ถ้าไปให้คนอื่นแล้วบริจาคให้คนอื่นแล้วอันนั้นคือมันไม่เหมือนกับทางพุทธศาสนามันก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่ได้เต็มที่เหมือนกับการให้ในทางพุทธศาสนาให้แก่พระสงฆ์ที่เป็นผู้รับเป็นสะพานบุญอย่างญาติโยมบริจาคเงินมาให้วัดเนี่ยโยมก็ไม่ได้เจาะจงบางคนก็เจาะจงว่าเอาไปสร้างนู่นเอาไปซ่อมนี่นะบางคนก็ไม่ได้เจาะจงแต่วัดเนี่ยแหละก็เอาบริจาคจากเงินโยมอันนี้ก็ไปบริหารไปซ่อมแซมไปสร้างอะไรที่มันขาดเหมือนอย่างขณะเนี้ยสิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือการซ่อมอุโบสถแก้วที่ใช้ตั้งแต่สร้างมานี่กี่ปีแล้วเกือบ20ปีแล้วมั้งแต่จำไม่ผิดมันก็เหมือนสังขารของเราโยมมันโทรมแล้วมันผุมันรั่วแล้วใช่ไหมถ้าของเราเป็นคนก็หมายความว่ามันมีโรคแล้วล่ะมันรั่วแล้วล่ะธาตุมันทั้งสี่มันไม่สมดุลกันแล้วอันนี้ก็เหมือนกันขนาดที่กำลังซ่อมก็คือหลังคาทรงไทยที่เป็นไม้กำลังซ่อมหลังคาอยู่คือตอนนี้เป็นยุคที่ซ่อมหลวงพ่อสนองเป็นผู้สร้างอาตมาเป็นผู้ซ่อมโยมเป็นผู้สร้างแล้วก็โยมก็เป็นผู้ซ่อมเหมือนกันอาตมาก็เป็นผู้สร้างเป็นผู้ดำเนินการแต่เป็นความดำริของหลวงพ่อสนองอาตมาสร้างแล้วก็ได้ซ่อมด้วยเป็นผู้นำได้ซ่อมด้วยอาตมาได้สองอย่างนะญาติโยมก็ได้ทั้งสร้างได้ทั้งซ่อมนะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะมันไม่ถาวรหรอกนะมันก็มีความเสื่อมเมื่อรู้ว่าเสื่อมแล้วก็ซ่อมร่างกายของเราเหมือนกันรู้ว่ามันเสื่อมอะไรเพราะเราใช้มันมากเกินบางทีก็ใช้ผิดประเภทผิดเวลาแล้วก็ซุดโทรมไปแล้วถ้าเราไม่ซ่อมอ่ะโยมมันยิ่งโทรมไปใหญ่ใช้การไม่ได้เหมือนโบสถ์เนี่ยโยมถ้าไม่ซ่อมนะมันรั่วก็ใช้การไม่ได้แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำไมต้องซ่อมล่ะเพราะมันใช้งานมานานร่างกายของเราก็เหมือนกันก็ต้องซ่อมทุกวันซ่อมแบบไหนนะของโยมอ่ะต้องทานอาหารต้องดื่มน้ำต้องพักผ่อนอันนี้คือการซ่อมแซมร่างกายของเรานะจะเอาได้ใจก็ได้นะคะได้เท่าไหร่เอาล้านน้ำใจรักษาสัตว์หนึ่งสลึงเนี่ยมาแล้วแต่นั้นที่เราบอกว่าสร้างถาวรวัตถุมันไม่ได้ถาวรอะไรหรอกคือถาวรคือไม่ก็ว่ามันมีชื่ออย่างนี้อย่างนั้นชื่อมันอยู่อย่างสร้างโบสถ์เนี่ยเป็นถาวรวัตถุคำว่าวัตถุมันก็จะมีความเสื่อมโทรมมาเราก็ต้องซ่อมแซมแต่คำว่าถาวรก็คือมันก็
ป็นอุโบสถเราก็ต้องใช้อยู่ตลอดเวลาใช้ไปจนกว่าชีวิตของเจ้าอาวาสของลูกวัดก็หมดไปสิ้นไปนั่นแหละมันเป็นชื่อถาวรวัตถุแต่วัตถุไม่ถาวรก็ต้องซ่อมแซมฉะนั้นก็ได้ปัจจัยจากญาติโยมนี่แหละนะเอามาช่วยเอามาบริหารเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะไม่ได้เก็บนะคือเก็บแล้วก็หมายความว่าบุญของโยมก็ไม่สำเร็จเท่ากับว่าเราไปกักไว้โยมถวายมาแต่เราไม่เอาปัจจัยนั้นไปซ่อมไปสร้างให้มันเกิดสำเร็จผลก็คือหมายความว่าชะลอไว้ก่อนแต่ถ้าเรานำเอาไปใช้จ่ายหรือไปซ่อมไปสร้างอะไรถือว่าบุญนั้นบุญของโยมนั้นสำเร็จแล้วฉะนั้นพระสงฆ์ก็เป็นผู้ที่นำบุญจากโยมที่เอามาฝากนะก็เป็นของโยมทั้งนั้นแหละทุกบาททุกสตางค์ค่าน้ำค่าไฟค่ารักษาพยาบาลอะไรทุกสิ่งทุกอย่างพระไม่มีอะไรพระมีแต่นำบาญาโยมนั้นได้รู้จักทานรู้จักศีลรู้จักการภาวนาทำยังไงจะเชิญชักชวนญาติโยมให้เปลี่ยนพฤติกรรมในการเป็นอยู่เปลี่ยนพฤติกรรมในความคิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีอันนั้นถ้าใครคิดอย่างนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนแนวความคิดให้เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีทำดีก็ไปสวรรค์ทำไม่ดีก็ไปนรกนะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเข้าวัดแล้วก็อย่าเดินทางไปสู่อบายมุขเมื่อเราเดินไปกับอบายมุขเราก็จะไปไหนก็ไปอบายภูมิก็มีอะไรสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วเราต้องการเหรอเราไม่ต้องการมนุษย์นี่ต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นปกติอย่างน้อยเราก็นอกรักษาจิตใจของเราให้เป็นมนุษย์อยู่ในความปกติคือไม่สูงและไม่ต่ำอยู่ในปกติแต่ถ้าอยากสูงเราก็พัฒนาจิตใจของเราให้มีศีลให้มีสมาธิมีปัญญาแต่เราจะให้ต่ำก็ไม่เอาศีลไม่เอาสมาธิไม่เอาปัญญาไม่มีศีลไม่มีภาวนาอันนั้นก็ลงไปต่ำเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนดื่มสุราผิดศีลผิดธรรมอันนั้นก็ไปสู่อบายภูมิฉะนั้นเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมเราก็จะต้องการที่จะไปภูมิที่สูงกว่าสุวรรณภูมิมาเขาบอกสุวรรณภูมิสถานที่ที่มีแต่ความสวยงามความเปล่งปลั่งรัศมีฉะนั้นประเทศไทยจึงเป็นสุวรรณภูมิคือเป็นประเทศที่มีความสว่างไสวด้วยธรรมะคำสอนด้วยการประพฤติการปฏิบัติของญาติโยมไปทางไหนก็เห็นแต่พระสงฆ์เดินบิณฑบาตไปงานอะไรก็แล้วแต่งานมงคลงานอาวะมงคลก็เห็นแต่พระสงฆ์ก็เกิดความสว่างไสวขึ้นภายในจิตใจของเราทองคำทองคำแบบนี้สาธุเพื่อนเดี๋ยวเอาชื่อเดี๋ยวเอาชื่อออกไปให้ทองเคได้ไหมได้ป่ะได้ก็ได้ทองเคก็ทองจะน้อยหน่อยอ่า
เอาไปแต่รวมกันไว้เลยสองบาทเดี๋ยวบอกชื่อนะเนี่ยทองก็เริ่มทยอยมาแล้วเขาเรียกอะไรทองต่อทองแต่นั้นมันต้องมีเชื่อโยมสาธุมันต้องมีของล่อนะเหมือนกับฟ้าใช่ไหมฟ้ามันผ่าเราก็ต้องล่อให้มันลงในที่ที่ไม่เกิดความเสียหายก็ต้องล่อให้มันลงตรงไหนตรงที่ไม่มีความเสียหาย แต่นี่เราก็ล่อเหมือนกันแต่ไม่ใช่ล่อฟ้านะทำยังไงให้โยมเข้าวัดประพฤติปฏิบัติธรรมเราไม่ได้เน้นเรื่องแต่การบริจาคอย่างเดียวการให้ทานอย่างเดียวเราเน้นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธว่าหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราทำอะไรเราเป็นชาวพุทธเราทำอะไรหน้าที่ของเราเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเรามีหน้าที่ทำอะไรเราเป็นลูกมีหน้าที่ทำอะไรแม้กระทั่งพระสงฆ์หน้าที่ทำอะไรทุกคนก็มีหน้าที่ของแต่ละคนเราก็ปฏิบัติหน้าที่ของเราไปตามเหตุตามปัจจัยตามการโอกาสเวลาที่เราสามารถที่จะกระทำได้อาโมทนาสาธุทองมาเรื่อยๆโยมน้อยแต่ทองมาเยอะถวายเลยอาตมาก็พูดไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวญาติโยมอยู่ทางบ้านได้ยินเดี๋ยวก็ทนไม่ได้ก็มาเองแหละเวลายังมีวันนี้สบายๆฮะอากาศเย็นสบายเนาะไม่ต้องรีบต้องร้อนนะมาวัดแล้วไม่ต้องรีบร้อนนะโยมมาแล้วให้สบายใจนั่งตรงไหนก็สบายมองตรงไหนก็สบายตาไม่ใช่นั่งตรงไหนก็ไม่สบายกายใจก็ไม่สบายก็วุ่นวายห่วงเป็นความวิตกกังวลฉะนั้นอยู่วัดก็ให้สบายเรื่องใจไม่ต้องเอาเรื่องบ้านเข้ามาในวัดนะอยู่ที่ทำงานก็ให้เรื่องวุ่นวายอยู่ที่ทำงานไม่ต้องเอาเรื่องของบ้านเข้ามาเกี่ยวข้องในครอบครัวเกี่ยวข้องถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้วุ่นวายอะไรกันปัญหาอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นออกจากปัญหานี้แล้วออกจากที่ทำงานแล้วไม่ต้องเอาปัญหานั้นมาบ้านเราไม่งั้นเราก็วุ่นวายอยู่ไม่เป็นสุขหน้านิ่วคิ้วขมวดปัญหาต่างๆออกจากไหนแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นเนี่ยแต่เข้าวัดแล้วไม่ใช่ออกจากวัดแล้วก็สิ่งที่รับไว้ก็ทิ้งกับไว้กับวัดนะไม่ใช่นะให้มันติดใจไปเพราะนี่มันสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องให้มันติดไปหรอกมันเป็นขยะเมื่อเป็นขยะแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะขยะเอาไปรีไซเคิลนะมันยังเกิดประโยชน์ในขยะแต่ขยะในใจของเรามันไปรีไซเคิลก็ได้เหมือนกันนะโยมก็ไปชำระล้างเอาของที่มันไม่มีคุณค่าออกนะฉะนั้นขยะของคำว่าขยะมันก็มีคุณค่าเหมือนกันของมันอยู่นะก็รู้จักแยกแยะแปลสภาพมันใช้งานไม่ได้เป็นของที่ใช้งานได้ที่คนเขาทิ้งเขาไม่สนใจแต่ถ้าเรารู้จักวิธีรู้จักปัญญามันก็เอามาใช้งานได้ใช่ไหมบางทีเขาก็มาเอามาทำเป็นน้ำมันมั่งหลายสิ่งหลายอย่างเขาแยกออกไปจิตใจของเราก็เหมือนกันขยะตัวไหนที่มันเอาไปรีไซเคิลหรือเอาไปทำให้มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเราก็ไปทำมันทำยังไงอะก็ต้องใช้จิตใจของเรานั่นแหละฟอกมันพิจารณามันลงไปไอ้สิ่งที่ว่าขยะเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนั้นเราก็ต้องอาศัยเนี่ยอาศัยความโลภความโกรธความหลงเพื่อจะละ
ถ้าไม่มีความโลภเราก็ละความโลภไม่ได้ถ้าไม่มีความหลงเราก็ละมันไม่ได้ถ้าไม่มีความโกรธเราก็ละความโกรธมันไม่ได้มันต้องมีเหตุสิพอมีเหตุแล้วเราก็ละมันได้จะไปอยู่เฉยๆแล้วมันจะไปละมันจะไปละได้ไงนี่เมื่อเราไม่โกรธจะจะไปละความโกรธได้ไงเมื่อมันไม่มีแล้วแต่ถ้ามันมีก็ต้องเอาสิ่งที่มีนั่นละละมันวางมันปล่อยมันไปอย่าไปยึดกับมันพูดแล้วมันก็ง่ายแต่ถ้ายิ่งง่ายก็ต้องลงมือทำเอาสวายซื้อรถยานพาหนะเอาเดี๋ยวไปบอกกับเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่เขาเอาบางทีเราไปช่างที่เท่าไหร่แล้วเอาได้โลนึงแล้วเอาน่าจะรักน่าจะได้ทักโลครึ่งโลครึ่งก็ไปรีดแล้วได้ความยาวเท่าไหร่มันเมตรหนึ่งประมาณเมตรยี่สิบหนาหนาพอประมาณไม่หนามากหนาพอที่จะทำทุกอย่างเลยมันต้องใช้ปัญญานะการจะบริจาคการจะให้ทานเนี่ยบางทีถ้าเราไม่มีปัญญามันก็สู้กิเลสมันไม่ได้หรอกทุกความตนีมันไม่ได้หรอกทุกอย่างก็ต้องอาศัยปัญญาจิตของเรานี่มันมีอะไรที่มันพิสดารลึกซึ้งละเอียดอ่อนมันกิเลสเนี่ยมันมีกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดกิเลสหยาบมันก็ละได้ง่ายแล้วอย่างกลางก็ไม่ยากอย่างละเอียดนี่โยมต้องใช้สติปัญญาอย่างมากต้องใช้ความสามารถที่จะละมันได้ที่มันมองไม่เห็นด้วยตาเนี่ยแต่มันต้องอาศัยจิตอาศัยใจที่มีการฝึกหัดให้มีความสงบมีความเยือกเย็นอยู่ไฟในจิตใจก็อาศัยนี่แหละทำจิตให้ว่างดังนั้นจะทำจิตที่ว่างเราต้องอะไรต้องภาวนาภาวนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้จิตใจนั้นวอกแวกจะภาวนาพุทโธจิตก็อยู่กับพุทโธเมื่อเรามีองค์ภาวนาพุทโธอยู่ในจิตใจของเราแล้วเนี่ยจิตมันมีความตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาก็เป็นสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตตั้งมั่นอยู่กับอะไรล่ะอันนี้ถ้าญาติโยมทำภารกิจการงานจิตโยมก็ตั้งมั่นอยู่กับภารกิจการงานอันนั้นก็คือการงานที่ทำด้วยสมาธิมีความตั้งมั่นมีอารมณ์อยู่ในปัจจุบันแล้วเราทำภารกิจการงานแบบไม่มีสมาธิจิตเราไปไหนล่องลอยจิตปรุงแต่งจิตฟุ้งเฟ้อจิตวุ่นวายอันนี้เรียกว่าทำภารกิจการงานแบบไม่มีสมาธิฉะนั้นถ้าเรามีสมาธิในการทำงานภารกิจทำอะไรก็แล้วแต่นี่มันจะทำได้ดีเมื่อมีสมาธิมันจะมีตัวปิติความเอิบอิ่มความพอใจมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตวิมังสาพอใจในสิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่แต่ว่ามันต้องให้อยู่ในศีลธรรมไม่ใช่เราทำบาปทำความไม่ดีแล้วเราก็มีฉันทะในการที่จะทำบาปพอใจในการที่จะทำบาปอันนั้นก็เป็นทางไปสู่อบายมันไม่ใช่ทางไปสวรรค์ไม่ใช่ไปทางนิพพานไม่ใช่ทางของพระอริยะเจ้าไม่ใช่ทางสำหรับผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติผู้ที่เข้าถึงธรรมผู้ที่เข้าวัดฟังธรรมฉะนั้นเข้าวัดก็ต้องให้ถึงวัดฟังธรรมก็ต้องให้ถึงธรรมแล้วมันก็จะได้ทำไม่ใช่สักแต่ว่าทำทำแล้วก็ต้องให้ถึงทำแล้วต้องให้รู้ซึ้งทำแล้วก็ต้องให้จำสิ่งที่เราทำก็เลยเป็นอุปนิสัยคือทำเป็นประจำอย่างเราสวดมนต์ไหว้พระเนี่ย
เราจำได้ว่าเราเช้าขึ้นมาตื่นขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิพอเราจำเราทำเป็นประจำแล้วทีนี้มันเป็นอัตโนมัติแล้วถึงเวลาก็ทำเองไม่ต้องเตือนสติไม่ต้องมาเตือนตนเองว่าอ้าวสวดมนต์นะลุกขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระไม่ต้องก็เมื่อเราต้องรับประทานต้องดื่มต้องกินต้องหลับต้องนอนอันนี้คือเหมือนกันเพราะอะไรทำเป็นประจำก็ไม่ต้องเตือนแล้วบางคนที่ตื่นแต่เช้ามาเป็นประจำนะโยมไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกกำหนดจิตว่าสิ่งที่เราทำทุกวันคือต้องตื่นตีสามตีสี่ตื่นขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกวดน้ำแผ่เมตตาแล้วก็อธิษฐานจิตสิ่งที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องแผ่ไปอุทิศไปเสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่เราทำอยู่ประจำมันก็จะสำเร็จตามความดำริหรือความต้องการของเราได้แต่ขอให้เรานั้นได้ทำเป็นประจำเมื่อเราขาดสิ่งที่เราทำเป็นประจำแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าเราขาดอะไรไปนะวันนี้เราไม่ได้ไหว้พระแล้วไม่ได้สวดมนต์มันจะรู้สึกว่าเราขาดกิจกรรมของเราไปตอนนี้เราขาดบ่อยๆมันก็เป็นความเคยชินอีกแล้วก็ไม่ต้องทำมาแล้วไม่ต้องจำมาแล้วฉะนั้นกิเลสมันก็จะพาเราเนี่ยอ้างเป็นข้ออ้างเรื่อยเหนื่อยนักพักผ่อนฉันสังขารไม่ให้นั่งไม่ได้ฉันเจ็บไข้ได้ป่วยฉันภาวนาไม่ได้ฉันสวดมนต์ไม่ได้อันนี้เป็นข้ออ้างการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องนั่งสมาธิทำอิริยาบถอะไรก็ได้เจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งดีใหญ่มันไม่มีภาระอะไรไงไม่งั้นพอปกติแล้วโอ้เดี๋ยวคนก็มาเรียกเดี๋ยวงานก็มีเดี๋ยวไปนั่นเดี๋ยวไปนี่พอตอนป่วยแล้วถือว่าเป็นโอกาสเลยโยมภาวนาเลยไม่ต้องมีข้ออ้างไม่ได้เพราะมันไปไหนไม่ได้มันนอนอยู่บนเตียงทีนี้ถ้าเราไม่มีวิธีไม่มีแนวทางในการประพฤติการปฏิบัติไม่เคยได้ไปพฤติปฏิบัติเลยเนี่ยมันจะเป็นความน่าเบื่อทำให้จิตใจเล่าร้อนกระวนกระวายอารมณ์เสียเจ็บก็โอยปวดก็โอยไม่มีความอดทนแต่ถ้าเราฝึกหัดเนี่ยเราถือว่าอันนี้เป็นโอกาสของเราที่เราไม่ต้องทำภารกิจอะไรทั้งสิ้นสังขารเขาให้เราหยุดแล้วเราก็หยุดทำภารกิจภายนอกแต่เรื่องทำกิจของตัวเองทำงานของตัวเองก็คือภาวนานั่นแหละนอนภาวนาไปโยมให้มีสติแค่นั้นแหละหรือไม่ภาวนาก็ทำจิตให้มันว่างๆหรือไม่ก็พิจารณาสังขารที่เรานอนอยู่เนี่ยสายน้ำเกลือมั่งสายชัยช้อนจมูกมั่งอะไรก็แล้วแต่หรือว่าสายที่มันให้อาหารเราเนี่ยพิจารณาเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะกรรมของเราเนี่ยต้องมาเป็นแบบนี้ฉะนั้นเราก็ต้องภาวนาว่าคนเรามีกรรมของแต่ละบุคคลนะทำไมคนอื่นเขาไม่เหมือนเราเราทำไมเดี๋ยวต้องเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวต้องพึ่งหมอพึ่งยาเดี๋ยวกินเดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่สารพัดสารเพศแสนจะเป็นทำไมเขาจ้าเอาได้เอาหยิบโยมร่วมยานพาหนะแล้วก็ไปทำในอื่นนะแบงค์เอาไม่เป็นไรนั่นแหละมันนั่นแหละมันก็เหมือนกันนะโยมมันไม่ใช่ของเราขาใช
ช้นานแล้วมันก็เสื่อมเดี๋ยวนี้ตมานั่งปั๊บเพียวก็ไม่ค่อยได้แล้วโยมเริ่มแล้วเริ่มก้นมันหนักแล้วโยมอกีปะป๊อกอายุ82ดูข้างนอกก็โอ้ยหน้าตายังดีก็ไม่คิดว่า82ทำอะไรก็ทำได้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่เอ้ยหลวงพ่อเจ้าคุณหลวงกฎที่จะไปบอกบุญไปรับทานอะไรต่างๆกี้ก็มาเก็บค่าเช่าค่าเช่าวางกล่องวัดพระบาทน้ำพุพอแกลุกไม่ไหวแกบอกว่าอย่ามาดูตอนลุกนะตอนเดินนะดูได้ตอนลุกห้ามดูว่าต้องใส่สองคนช่วยพยุงละโยมแต่ดูภายนอกเนี่ยไปไหนมาไหนเดินได้แต่ก็บอกว่าอย่าให้นั่งนะนั่งแล้วมันลุกยากทั้งที่ก็ไม่อ้วนอ่ะเพราะอะไรเพราะพละกำลังมันเสื่อมถอยไปแล้วมันจะหมดพลังแต่พลังกิจพลังใจยังมียังไปตลอดไปเปิดรับนะบอกบุญให้กับหลวงพ่อเจ้าคุณเราลงกฎตามที่ต่างๆอันนี้สังขารไม่มีปัญหา82แล้วก็ยังแข็งแรงแต่บางคนไม่ถึง80 60เองก็ไม่ไหวแล้วก็ดอกกระแดกแล้วนี่เราก็ต้องพิจารณามันก็เสื่อมลงไปมันไม่เหมือนเดิมแล้วขอให้เหมือนเดิมก็ไม่เหมือนเดิมแล้วโยมนั่นเป็นอดีตไปแล้วเหมือนปีที่ผ่านมาเป็นอดีตไปแล้วอันนี้มันปีใหม่แล้ววันที่1เนี่ยเริ่มต้นแล้วนับ1แล้วพรุ่งนี้วันที่1ก็จะเป็นอดีตไปแล้วจะเป็นของเก่าแล้วมันก็เห็นได้ชัดนะโยมมันก็เป็นอดีตไปทุกวันนะโยมเป็นของเก่าไปทุกวันร่างกายของเราก็เหมือนกันวันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้มันก็เพิ่มไปแล้วอายุขัยมันก็เพิ่มไปแล้วเพิ่มจำนวนอายุแต่มันไม่ได้เพิ่มกำลังอะไรให้เราแข็งแรงอะไรหรอกนั้นก็ต้องอาศัยบุญนั่นแหละฉะนั้นยังมีกำลังที่จะไปทำได้ไปทำเลยโยมบางคนก็ชวนไปวัดไม่ไปยังไม่ไปตอนนี้พอนึกจะไปสังขารไม่ให้ก็ลำบากนะโยมอยากจะไปก็ไม่มีใครพาไปก็ลำบากไปก็เดินไม่ได้แล้วต้องนั่งรถเข็นแล้วทองมาเรื่อยๆโยมอ้าวช่างไปไหนแล้วไปห้องน้ำทำธุระอยู่ก็เดี๋ยวจะได้เริ่มหลอมกันคิดว่าอีกไม่นานนะโยมอีกไม่นานถ้าเราร่วมกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยไม่นานแล้วแล้วก็ประชาสัมพันธ์ใครอยากไปกราบใครไปกราบพระหยกเป็นหินหยกมาจากรัสเซียหน้าตัก29นิ้วที่แรกว่า27นิ้วอันนี้ช่างเขามีความสามารถก็ขยายมาอีก2นิ้วเป็นพระหยกรัสเซียที่สลาสวรรคไลไปกราบได้เป็นสิริมงคลเพิ่งเอามาเมื่อวานเสร็จเมื่อวานปีหนึ่งพอดีใครไม่เคยเห็นหยกนะไปดูได้แต่ว่าคนละอย่างกับของวัดธรรมมงคลนั่นเป็นของแคนาดาแต่หยกอันนี้สวยแล้วก็แปลกก็
็จะมีแร่ทองคำอยู่ตรงหัวใจนะเป็นสายแร่ทองคำอยู่ที่หัวใจแล้วก็เป็นความโชคดีที่ไม่มีรอยบากที่หน้ามีแต่หัวเข่ากับข้างๆเสียนฉะนั้นการหาหินนี่ก็เป็นเรื่องเสี่ยงเหมือนกันนะเสี่ยงทายเหมือนกันนะโยมบางทีได้หินมาเนี่ยบากรอยบากผ่ากลางเลยอ้าวนี่รูปแต่ว่าไม่ชัดต้องไปดูของจริงของจริงสีจะเขียวกว่านี้นะเอาเอาไปอยากดูของจริงนี่สวรรคไลตรงนี้ใกล้ๆนี่เดินลัดตรงไปนี่เลยใครญาติโยมไม่เคยไปดูชั้นสวรรคไลเป็นอาคาร3ชั้นใกล้เสร็จแล้วเหลือชั้นบนชั้นบนเป็นที่พักของพระครูบาอาจารย์ชั้น2เป็นที่ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวถ้าชั้น3เสร็จก็จะเปิดชั้น2ปฏิบัติธรรมโยมมาวัดนี่ทำบุญใส่บาตรเสร็จแล้วก็ไปปฏิบัติตัวใครตัวเราเลยเปิดโอกาสเป็นสถานที่เงียบไม่มีใครวุ่นวายไม่มีการคุยของใครก็จะจัดเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะถ้าเป็นไปได้อ้าวมันดีสตาร์ทเอาเศษๆล้อมก่อนครับว่าได้ขันเลยครับได้รับพระด้วยยืนก็ได้ครับไม่ต้องนั่งก็ได้ครับยืนก็ได้ไม่ต้องนั่งนะครับยืนก็ได้ครับครับอ่าได้วางเลยนะไม่บอกพี่ด้วยในป้ายหยกเลยหลวงพ่อโตที่จะแจกเฉพาะหลอมทองนะไม่ได้แจกทุกครั้งไปถ้ามีการหลอมทองก็จะให้โยมได้บูชาเอาปัจจัยมาซื้อทองได้เดี๋ยวมันตีก็เริ่มหลอมแต่ว่าเป็นแท่งนี้ไม่ต้องหลอมไปรีดเลยไหมอ๋อแท่งนี้นะค่ะหลวงพ่อคะขอโอกาสประชาสัมพันธ์ญาติธรรมนะคะที่ได้นำทองคำนะคะมาถวายเพื่อหุ้มองค์หลวงพ่อโตนะคะค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณป้ามนทาเพียรเจริญซื้อทองคำหุ้มหลวงพ่อโต 1,000 บาทคุณสุเทพทัตทพงศ์200บาทนะร่วมชำระหนี้ส่ง100บาทแล้วก็ร่วมบุญรถบัสอีก100บาทค่ะคุณทิติรัตน์โมลิโตคุณวรกรเกริกชัยวันถวายทองคำน้ำหนัก50สตางค์ค่ะสาธุค่ะคุณเจริญศรีผู้ประดิษฐ์นะคะต่างหูทองคำอีก1คู่ค่ะสาธุญาติโยมที่ฟังนึกชมอยู่อยากจะบูชาร่วม
แล้วก็ติดต่อมาทางบุญส่งได้นะเดี๋ยวก็จะส่งไปทางไปรษณีย์ถ้าอยากได้เพราะว่าแจกงวดนี้แล้วก็อาสาฬหะหรือมาอาสาฬหะใช่ไหมมาฆะอีกทีกุมภาแต่ไม่รู้จะจัดงานได้หรือเปล่าโควิดจะสถิตอยู่กับเราอีกนานหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวก็ช่วยกันสวดมนต์สวดมนต์ให้มันหมดไปสิ้นไปให้มันอ่อนแรงแต่ว่ามันจะเพิ่มแรงขึ้นมาเรื่อยญาติโยมยังมีโอกาสนะตอนนี้ยังไม่ยังมีโอกาสนะยังมาถวายทองได้เพราะเดี๋ยวค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณเมธาวีเบี้ยแก้วแหวนทองหนึ่งสลึงค่ะสาธุค่ะคุณรัตนพลพักดีนะคะถวายทองคำหนึ่งบาทนะคะค่ะสาธุค่ะคุณสุพศรผู้เอี่ยมแหวนทองร่วมหุ้มหลวงพ่อโตครึ่งสลึงค่ะได้เดี๋ยวสาธุค่ะเดี๋ยวรอทำกับมากับมือเลยได้เดี๋ยวเอามีใครไหมเนี่ยไม่มีเดี๋ยวจะได้เริ่มรอเลิกก่อนอีกหนึ่งนาทีค่ะก็ยังมีเศรษฐีทองคำนะคะมาอย่างต่อเนื่องนะคะรวมทั้งปัจจัยด้วยนะคะเพื่อซื้อทองคำหุ้มหลวงพ่อโตนะคะค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยคุณวงเดือนแกมแก้วร่วมแหวนทอง1สลึง1วงค่ะสาธุขาดทุนนะขาดทุนแล้วกำไรอยู่แล้วเราเอ้าคุณวิมลนันชัยปิติวัฒน์แหวน2วงสร้อย1เส้นนะคะไม่ได้บอกน้ำหนักค่ะสาธุค่ะอาโยมตั้งใจจะล้อมแล้วอธิษฐานที่เราได้ร่วมกันสร้างทานบารมีโดยการบริจาคทองคำก็ดีบริจาคเป็นปัจจัยก็ดีขอบุญนี้จงสำเร็จแก่เราผู้มีจิตศรัทธาทั้งจิตปรารถนาสิ่งอะไรก็แล้วแต่ก็ของกายของเราอธิษฐานเอาค่ะมีเศรษฐีทองคำนะคะอีกหนึ่งท่านชื่ออะไรเอ่ยคุณทองพูนปรีดาตนถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะคุณมานิตและครอบครัวจี้นะคะเพื่อหุ้มองค์หลวงพ่อโต2อันค่ะสาธุโอ้ยนี่เลยกิโลนึงเหรอเอาเบานี้กิโลนึงนะโยมนะกิโลนึงเอาแล้วโยมที่มาใส่เอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ก็ได้ขออภัยนะคะเมื่อสักครู่อ่านผิดนะคุณทองพูนปรึกษาตนคุณมานิตปรึกษาตนนะคะและครอบครัวนะคะถวายจี้นะคะ2อันค่ะสาธุคุณสุวรรณดีพูนแสวงร่วมบุญรถบัส100บาทนะคะแล้วก็ร่วมหุ้มหลวงพ่อโตอีก100บาทค่ะสาธุแล้วแท็กซี่คุณธรรมอยู่ไหนอ่ะตัวตั้งตัวตีหลอมทองอ่ะอยู่ไหนอ่ะหายไปไหนไปโควิดเหรอได้ยินหรือเปล่าได้ยินก็มาไม่งั้นเดี๋ยวล้อมเสร็จแล้วไม่ล้อมแล้วนะค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณเข็มเพชรค่ะถวายร่วมบุญซื้อทอง200บาทค่ะสาธุเอาใครได้ยินลงไปถามเจริญทีนี้ว่าจะมาล้อมหรือเปล่าเอาตั้งใจจุดไฟแล้วชยานโตแล้วอ้าวโยมเดี๋ยวโยมจะมาสอยก็เดี๋ยวให้ติดไฟก่อนญาติโยมคนไหนที่ไม่เคยเห็นการหลอมทองคำให้เป็นแท่งทองเดี๋ยว
มันไม่ค่อยมีนะนี่จะล้อมทองเป็นแท่งๆเนี่ยไม่ค่อยมีทำกันก็ยังมีที่วัดสังฆทานนั่นใจความร้อนค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่วันดีร่มโพทองนะคะและครอบครัวมิตรสหายถวายทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตน้ำหนัก1บาทสาธุนะคะรอเข้าเบ้าอยังมีโอกาสโยมยังมีโอกาสยังไม่ตัดสินใจก็ตัดสินใจได้นะทำบุญได้ทองเดี๋ยวเราจะได้ทองทุกข์หลวงพ่อทำบุญที่ไรก็ได้ที่นั้นกลับคืนมาแล้วได้มากกว่าด้วยค่ะอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์สมเกียรติอภิวโรนะคะซึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะคะร่วมทำบุญและคณะญาติธรรมผู้ปฏิบัติและผู้ฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากจังหวัดนครพนมนะคะร่วมทำบุญซื้อทองคำหุ้มหลวงพ่อโต 10,000 บาทค่ะสาธุนะคะพี่น้องชาวนครพนมก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุแล้วก็ทุกสถานีนะคะของทางวัดสังฆทานที่ได้มีโอกาสรับฟังนะคะแล้วก็รับชมนะคะก็สามารถร่วมบุญนะคะมาได้นะคะณโอกาสนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเรานะคะที่จะได้ร่วมฝากนะคะบุญนี้นะคะไว้ให้กับในพระพุทธศาสนานะคะทองคำเมื่ออยู่กับตัวเราเนาะก็สวยงามจริงนะคะเวลาเราใส่ก็มีความน่ากลัวแต่ถ้าเราได้นำทองคำนี้นะคะมาถวายเพื่อหุ้มองค์หลวงพ่อโตเนี่ยนะคะใครๆเห็นก็กราบไหว้นะคะเศรษฐีบุญท่านใดนะคะที่มีทองคำอย่าลังเลนะคะเป็นอริยทรัพย์นะคะของตัวเราที่จะได้ติดตัวเรานะคะเป็นเสบียงบุญให้กับตัวเรานะคะสาธุค่ะคุณพรพัฒน์ถาปันแก้วและครอบครัวนะคะถวายกรอบพระนะคะทอง1กรอบโมทนาจาสาธุน้องลักกี้และครอบครัวถวายสร้อยหุ้มองค์หลวงพ่อโตนะคะไม่บอกน้ำหนักเท่าไหร่โมทนาค่ะคุณณัชมนทัดทองร่วมบุญซื้อทอง200บาทรถบัส100บาทคุณทองหล่อเหลืองอารามร่วมทุกบุญ100บาทคุณอิงออนมีศีลซื้อทองคำ100บาทคุณวรินทร์แสงทองคุณศรีนวลร่วมทุกบุญ 1,000 บาทสาธุคุณจริยาพันษาถวายปัจจัยนะคะ200บาทสาธุค่ะคุณนิรมนทัศน์ทัศสกุลอ๋อยอดใจเลยโยมยอดใจไปเลยค่ะก็อนุโมทนาวางไปเลยเอาสาธุนะคะบุญสำเร็จแล้วนะคะก็ได้อุทิศบุญกุศลให้กับญาติพี่น้องของเราด้วยนะคะสาธุค่ะคุณนิรมนทัศสกุลนะคะร่วมบุญสร้างสวรรค์คาราย100บาทซื้อรถ100บาทแม่ชีแต๋วแม่มารีคุณวิมลราชภูธรซื้อทองแล้วก็รถบัสด้วยนะคะ 1,500 บาทจ้าใครมีทองก็ใส่กับไม้กับมือเลยถวายไปแล้วเนี่ยบุญสำเร็จด้วยมือของเราเองไม่ต้องฝากใครทำกับไม้กับมือของตัวเราเองคุณอันธพัฒน์ร่วมทำบุญซื้อรถบัส100บาทคุณอริยาพิมพ์โชติร่วมบุญรถบัส60บาทคุณกุลรัศมีอมรชูเดชน้ำไฟ100บาทคุณสุนิตารุจิกรร่วมบุญรถบัส500บาทคุณธีระภูลพัฒนาร่วมบุญหล่อทองนะคะ500บาทสาธุค่ะคุณยานกรวัฒนาสารัตนะคะถวายทองคำหุ้มหลวงพ่อโตเป็นสร้อยคอทองคำอะไร
น้ำหนัก9บาทเหรอคะน้ำหนัก9บาทค่ะสาธุนะคะอยู่ไหนเอ่ยคุณญาณพรวัฒนสารัตเห็นตะไบมานะคะโมทนาด้วยนะคะสาธุค่ะคุณแม่กองเหมแดงร่วมบุญ 1,000 บาทซื้อทองหลวงพ่อโตจ้าเอาตอนนี้ใส่เบ้าแล้วเดี๋ยวก็จะได้ทองคำที่ญาติโยมได้บริจาคกันคนละบาท2บาทคนละเล็กคนละน้อยก็มาหล่อไม่เป็นกิโลนึงเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็เอาไปสกัดให้เป็นทองบริสุทธิ์แล้วก็ไปรีดค่ะก็อนุโมทนากับทุกจิตศรัทธาเลยนะคะรวมทั้งผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะคะท่านใดมีทองนะคะอยู่ทางบ้านอย่าลังเลใจนะคะยังมีเวลาตอนนี้เบ้าแรกนะคะลองไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นเบ้าที่สองนะคะย้อนกับมือตนเองเลยค่ะเดี๋ยวไปสกัดให้บริสุทธิ์แล้วก็รีบเป็นแผ่นค่ะอนุโมทนาบุญกับเศรษฐีบุญทุกท่านนะคะที่รวมถึงเศรษฐีทองคำที่มาร่วมบริจาคปัจจัยค่ะในนามของคุณบุญชูหอสกุลนะคะร่วมบุญถวายปัจจัยโอนเข้าบัญชีนะคะคุ้มทองหลวงพ่อโต1ทั้งหมด300บาทนะคะกับอนุโมทนาคุณชวีเกษสังและครอบครัวค่ะถวายค่ะถวายต่างหู3คู่นะคะแหวน1วงน้ำหนักโดยรวม2บาทนะคะแล้วก็กรอบแหวนกรอบทองเคอีก1อันนะคะกับอนุโมทนาสาธุในนามคุณชวีเกษสังถวายระบุตรธิดานะคะถวายปัจจัยซื้อรถบัส400บาทสร้างพระยก240บาทนะคะอย่างที่หลวงพ่อได้เชิญชวนให้ทุกท่านได้มีโอกาสสร้างพระยกนะคะช่วงต้นปีที่ผ่านมาองค์พระสำเร็จแล้วนะคะพระพุทธมิ่งมงคลปกเกล้าชื่อนามมงคลด้วยเป็นพระยกแกะสลักนะคะซึ่งเป็นยกรัสเซียมูลค่าไม่น้อยนะคะสูงมากองค์พระกับฐานพระนั้นแยกส่วนกันเป็นปางสมาธิซึ่งจะมีพิธีในการบรรจุนะคะพระบรมสารีริกธาตุในพระอบทองคำเชิญชวนทุกท่านได้เป็นเศรษฐีทองคำยอดสุดท้ายเขาเรียกอะไรพระเกศเหรอไม่ใช่พระศพจะเป็นทองคำค่ะหนัก4บาทกว่าก็ได้รับบริจาคจากอาจารย์เขียวมา7บาทสาธุก็8บาทแล้วก็มาทำพระศกแล้วก็อีกองค์ก็ไปทำองค์เล็กได้รับบริจาคจากพระอาจารย์เขียวทำจุนโทประมาณ 7.76 เกือบ8บาทเอาทองที่เราเห็นว่ากระจัดกระจายเป็นชิ้นเป็นอันเดี๋ยวนี้ก็เป็นแท่งแล้วสาธุนี่น้ำหนัก 1055.01 กิโล55กรัมเอาได้กำไร55สาธุแล้วนี่เบ้าที่2มาลุ้นกันว่าได้ถ้าครึ่งกิโลไหมค่ะอนุโมทนาบุญนะคะในนามคุณบุษรินทร์ไชยบุญนะคะคุณนพวรรณคุณกันทิกาไตรบุญคุณนิตพรนะคะไตรบุญแล้วคุณสมชัยบุญโชคช่วยนะคะร่วมถวายปัจจัย400บาทซื้อรถบัสปรับอากาศอ๋อค่ะค่ะพระคุณวาสนากุดทูปนะคะจากโรงพยาบาลวิเชียรบุรีถวายปัจจัยรถบัส 1,000 บาทสาธุค่ะคุณสุวิชัยนะคะพัฒนาสุทธิชลกุลแล้วคุณวิจิตาพัฒนาสุทธิชลกุลและครอบครัวนะคะร่วมถวายสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรและผู้มีพระคุณค่ะอนุโมทนาสาธุคุณเยาวรักษ์จุฑารัตน์ถวายสร้อยคอทองคำสองเส้นค่ะสร้อยข้อมือหนึ่งเส้นนะคะถวายหุ้มองค์หลวงพ่อโตกับอนุโมทนาสาธุ
ค่ะคุณกาญจนาวิจิตคุณกาญจนาคุณวิจิตชวันรัตน์นะคะจิระบรรเจิดชัยค่ะถวายปัจจัยร่วมซื้อรถบัส300บาทค่ะคุณสิริพันธ์นะคะแม่จงค่ะจากลงตักนะคะแม่จงคุณสิริพันธ์ทองนิ่มถวายปัจจัยซื้อรถบัส2คันได้ 4,600 บาทสาธุอนุโมทนานะคะบุญสำเร็จแล้วภายในนามของเด็กหญิงมาริกาและครอบครัวคุณนิชาภาทับอ่อนนะคะและครอบครัวถวายปัจจัยซื้อรถบัสท่านละ100บาทเป็น200บาทค่ะคุณปราณีบุญจันทร์ค่ะคุณแม่ปราณีบุญจันทร์นะคะและบุตรสาวร่วมบุญรถบัส600บาทอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะค่ะญาติธรรมค่ะถวายพลอยนะคะถวายกับหลวงพ่อไพลินไปแล้วในนามของนางสาวหัสดีศรีวิไลคุณจิรกิจรักแจ้งนะคะครอบครัวรักแจ้งครอบครัวศรีวิไลและครอบครัวเคนใบนะคะอันผิดกับขออภัยนะคะนี่ก็แม่เนี้ยวค่ะร่วมชำระหนี้สงฆ์500บาทสาธุค่ะไม่เป็นหนี้ข้ามปีนะคะหันหัวตนาบุญกับแม่เนียวด้วยคุณพัชรีบุญการนนท์นะคะและครอบครัวค่ะซื้อรถบัส 1,000 บาทถวายปัจจัยหุ้มทองใครอยากจับทองคำหนึ่งกิโลมาให้จับแต่ห้ามเอาไปนะแต่เลยรู้ว่าทองหนึ่งกิโลนี่มันหนักขนาดไหนเอาเข้าคิวสาธุสาธุเอาใครแม่ได้สัมผัสทองคำกันเป็นกิโลนะคะอ๋อได้ค่ะได้แล้วขอชื่อนามสกุลค่ะสาธุค่ะค่ะสาธุค่ะได้รับหลวงพ่อโตเป็นพระผงนะคะเป็นสิริมงคลกลับบ้านไปค่ะอ้าวโซเชียลดิสแทนซิ่งนิดนึงนะคะเว้นระยะห่างนิดนึงค่ะทองคำก็นะจับแล้วก็เป็นสิริมงคลกับตนเองนะคะแล้วก็เอาบุญไปฝากทุกท่านที่ค่ะเชิญนะคะเอาระยะห่างนิดนึงนะคะเราก็ออกสื่อผ่านทาง SBB TV นะคะคุณจับแล้วออกไปยกแล้วออกไปสัมผัสแล้วออกใช่ไม่ใช่เอาทองไปนะจับแล้วตัวเองก็ออกไปให้คนเขาคุณประสาทพรชื่นใจค่ะร่วมบุญ100บาทคุณออนชุกรเล่าอรุณนะคะร่วมทุกบุญ200บาทค่ะเชิญค่ะคุณณัฐิชาเวชชีวะเวชกุลนะคะถวายกองทุนพิสูจน์อาพาธกับโรงพยาบาลปัว100บาทค่ะก็ค่ะเว้นระยะห่างนิดนึงนะคะโควิดโควิดเว้นระยะห่างด้วยนะคะค่ะในนามคุณทัศนีพิมพาค่ะลูกน้ำไฟ100กองทุนพิสูจน์สงฆ์อาพาธ100บาทค่ะไม่มีจับที่ไหนนะเนี่ยเขาไม่ให้จับหรอกทองเนี่ยเป็นกิโลเนี่ยคุณสมบุญดอนไพรนุชนะคะร่วมซื้อรถบัส100บาทเดี๋ยวก็เป็นบุญของเราทุกคนมีส่วนในร่วมบุญในบุญนี้ครั้งนี้นี่แหละบุญของเราทั้งนั้นแหละจากที่คนละเล็กคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยอธิษฐานขอให้จิตใจของเรานั้นผ่องใสเหมือนทองอันบริสุทธิ์มีคุณประโยชน์ค่ะก็ท่านใดร่วมบุญทองคำปัจจัยเศษขันทองหน้าหลวงพ่อจะได้รับของที่ระลึกนะคะแล้วก็หลวงพ่อโตน่าจะมีเศษหยกนะโยมสังเกตดูเศษหยกที่เหลือจากการแกะพระหยกหยกนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลและยิ่งมาใส่อยู่ในองค์หลวงพ่อโตนี่ก็ยิ่งเป็นมหามงคลมีคุณค่าเพราะเป็นของหายากหยกเป็นของมีคุณค่ามีราคาค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณจิราคงครองค่ะถวายทองคำน้ำหนัก10บาทสาธุลงบุญปัจจัยนะคะซื้อรถบัสอีก200บาทค่ะขอให้มียามพานะคนที่ก็คนนี้ก็มาให้ละลายก่อนค่ะคุณเอกพรบวรอุบลเขาบนค่ะขออภัย
คุณสรวีธนสิริสวัสดิ์นะคะร่วมถวายปัจจัยหุ้มทองหลวงพ่อโต100บาทค่ะคุณทิติรัตน์โมริโตนะคะโมริโตค่ะร่วมไม่เจอเจริญเหรอสร้างพยก100บาทค่ะรู้ที่ถามว่าไงในนามของคุณเพ็ญจันทร์บุญพามีและคุณสาธิตชูถมนะคะร่วมถวายหุ้มทอง100บาทสร้างพระโยคอีก1อ๋อขออภัยค่ะร่วมบุญหุ้มทองหลวงพ่อโต 1,000 บาทนะคะสร้างพระโยค100บาทค่ะในนามคุณเพ็ญจันทร์บุญพามีและคุณสาธิตชูถมนะคะอนุโมทนาสาธุคุณสุนทรอ่อนเกตพลนะคะหล่อมทองคุณวรรัตน์เพชรเล็กชำระหนี้ส่ง100บาทอนุโมทนาสาธุตอนนี้ก็ทยอยถวายปัจจัยหุ้มทองนะคะแล้วก็รับของเทลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งเป็นพระผงอย่างที่หลวงพ่อได้แจ้งไปแล้วนะคะในองค์พระนั้นท่านจะเห็นอะไรวิบวับวิบวับนั่นคือเศษหยกนะคะที่ประดิษฐานได้จากการแกะสลักพระหยกปางสมาธินะคะซึ่งเป็นหยกรัสเซียซึ่งมีมูลค่าหลักล้านนะคะแล้วก็ประดิษฐานไว้หน้าศาลาสวรรคาลัยเปิดโอกาสให้สาธุชนได้ไปกราบไหว้วันนี้1มกราคมเพื่อความเป็นสิริมงคลกับท่านและครอบครัวนะคะแวะเข้าไปได้ในศาลาสวรรคาลัยกราบสักการะเป็นมงคลนะคะคุณพชนาสุขสมฤทธิ์แค่ร่วมทำบุญ200บาทค่ะตอนนี้ก็ทยอยไปสัมผัสทองคำนะคะแล้วก็สาธุอนุโมทนากับทุกท่านค่ะสำหรับท่านที่ติดตามรับชมภาพการถ่ายทอดสดณขณะนี้นะคะในพิธีหลอมทองซึ่งเราก็ได้มีโอกาสนะคะร่วมอนุโมทนาบุญกับเศรษฐีทองคำทุกท่านที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศนะคะค่ะเช่นค่ะค่ะซึ่งทองคำนั้นเป็นธาตุบริสุทธิ์คู่ควรแก่การถวายเป็นพุทธบูชานะคะในเปิดศักราชใหม่ปี2564นี้เพื่อความเป็นสิริมงคลของท่านและคนในครอบครัวนะคะก็นำบุญกุศลหนุนนำพาให้ชีวิตพบแต่ความสุขความเจริญมีความรุ่งเรืองในการประกอบหน้าที่การงานนะคะความเจริญก้าวหน้าต่อประเทศชาติบ้านเมืองสืบไปแล้วก็ที่สำคัญนะคะทุกท่านที่ได้ร่วมปัจจัยในการจัดซื้อทองคำนะคะก็จะได้รับพระผงเป็นที่ระลึกด้วยนะคะรับจากมือหลวงพ่อนี่มีนัมเบอร์นะคะซึ่งเป็นโค้ดลับใครไปถอดรหัสได้จูนบอกเลข8ข้าพเจ้าชอบเลข8นะคะมักมีองค์8อันนี้คิดเป็นบุญนะคะแต่อย่าไปคิดเป็น3ตัว2ตัวนะไม่ดีนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อไม่ได้ชี้นำนะคะแต่เราก็พิจารณาได้เนาะสำหรับท่านใดที่นะคะมาร่วมทำบุญกันในวันนี้นะคะถือว่าเป็นฤกษ์ดีมงคลดีเป็นโอกาสที่ดีเมื่อเช้านี้ก็ได้มีโอกาสตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะถวายพระทหารที่ลงตักแล้วก็ร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันนี้ก็จะมีการแสดงธรรมถึง5ทุ่มโดยประมาณนะคะได้รับโอกาสความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะลมหนาวดีค่ะโอ้ได้รับโอกาสความเมตตาจากพระอาจารย์ตีเล็กอัตรักโคนะคะเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมไปจนถึง5ทุ่มวันนี้หลายท่านเขาดาวตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะอยู่ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ได้สร้างบุญใหญ่กันค่ะวันนี้ถึง5ทุ่มนะคะสำหรับในวันเสาร์วันพระก็เชิญชวนทุกท่านนะคะได้มีโอกาสทำบ้านเป็นวัดช่วงนี้ถึงแม้ว่าโควิด-19 นั้นยังอยู่กับเราระยะหนึ่งนะคะก็เราก็ไม่ทิ้งบุญทานการกุศลมาสร้างบุญสร้างบารมีกันสิ่งหนึ่งที่พึงปฏิบัติไว้ก็คือการนะเว้นระยะห่างนะทางสังคมนะคะก็โซเชียลดิสแทนซิ่งรวมถึงการเข้าสู่พื้นที่โดยการผ่านจุดคัดกรองนะคะใช้ไทยชนะ.com และการนะคะสวมหน้ากากอนามัยมีเจลล้างมือให้ทุกจุดของวัดเลยนะคะเพื่อช่วยกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 บุญกุศลนั้นหนุนนำพาให้ชีวิตนั้นอยู่รอดปลอดภัยนะคะใครไม่เชื่อเรื่องบุญ
แต่คนพูดเชื่อนะคะว่าบุญนั้นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจมนุษย์แล้วก็ที่สำคัญเป็นใบเบิกทางให้ข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยบุญกุศลนี่แหละค่ะที่จะนำพาทุกท่านนะคะเข้าสู่มรรคผลพระนิพพานก็คือหนทางที่พ้นทุกข์ได้โดยการน้อมนำเสียงเทศเสียงธรรมนะคะที่หลวงพ่อไพรินทร์ท่านเมตตาแสดงปาฐกถาธรรมสั้นๆนะคะมีนัยยะในการน้อมนำนะคะไปประพฤติปฏิบัติธรรมนะหลวงพ่อท่านก็ชี้ให้เห็นเรื่องของความตายว่านะเราไม่รู้ว่าจะไปแบบไหนนะคะคนที่เนาะหลับไปแล้วนะคะเขาไม่ตื่นขึ้นมาคนที่ตายง่ายนี่ก็ถือว่ามีบุญนะคะไม่ต้องทุรนทุรายก็เป็นเหตุหนึ่งนะคะที่ครูบาอาจารย์ท่านชี้แนะน้อมนำเป็นธรรมะสอนใจเรานะคะว่าจะโกรธจะโลภจะหลงเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าทุกคนต้องมีความตายอยู่เบื้องหน้าแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราสะสมบุญกุศลไว้เป็นอริยทรัพย์นะคะเพื่อเป็นเสบียงบุญด้วยไม่ต้องรอให้ใครมาทำให้เราช่วงนี้ใครพกพาทองคำมาต้องเร่งสร้างนะคะเพราะว่าทองคำนี้จะประดิษฐานไว้นะองค์หลวงพ่อโตนะคะหลายท่านได้มีโอกาสมีพื้นที่ที่เป็นเศรษฐีทองคำก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วจนนะปัจจุบันนี้ก็ยังเปิดรับบริจาคทองคำอย่างต่อเนื่องก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเต็มแล้วก็จะปิดรับบริจาคเลยนะคะไม่ได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยๆหรือการร่วมสร้างพระหยกก็ดีนะคะที่หลวงพ่อได้สร้างแล้วเสร็จนะคะบางท่านยังไม่ได้มีโอกาสได้สร้างพระหยกซึ่งเป็นหยกล้ำค่านะคะหาไม่ได้เพราะว่าแร่หยกเนี่ยเขาก็เลือกด้วยนะคะเลือกที่จะไปเป็นพระพุทธรูปบางทีเขาไม่ได้อยากเป็นเฟอร์นิเจอร์เนาะเพราะหยกเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่อัศจรรย์นะคะที่หลายๆท่านได้มีโอกาสเห็นพระหยกมาหลายรูปหลายองค์องค์นี้ที่หลวงพ่อจัดสร้างขึ้นได้ตั้งชื่อแล้วนะคะพระพุทธมิ่งมงคลปกเกล้านะคะปกเกล้าของเราด้วยความเป็นสิริมงคลพระหยกที่มีขนาดหน้าตัก29นิ้วนะคะก็สร้างแล้วเสร็จถ้ามีพิธีการชยันโตหรือหลวงพ่อจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระอบทองคำเพื่อประดิษฐานไว้ในส่วนของพระเกศนะคะเราก็ได้มีโอกาสร่วมบุญอนุโมทนาบุญตอนนี้พระหยกก็งดงามนะคะใครจะเข้าไปกราบไหว้ก่อนกลับบ้านเชิญนะคะที่บริเวณศาลาสวรรคาลัยเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เข้าไปกราบสักการะรวมถึงมีพระพุทธรูปนะคะที่หลวงพ่อสร้างโดยหินควอตนะคะก็พุทธลักษณะแบบคันธราชนะคะคันธราชเนี่ยเป็นรูปแบบของอินเดียซึ่งงดงามนะคะการแกะสลักก็เป็นเชิงช่างแบบชาวอินเดียนะคะแดนพารตะนี่เขาเป็นแบบเดียวกันเลยนะคะริ้วผ้าจีวรเนี่ยดูอ่อนช้อยงดงามแล้วพุทธศิลป์นี่ไม่เหมือนอย่างที่หลายๆท่านไปเห็นในมิวเซียมนะคะในพิพิธภัณฑ์ของอินเดียก็จะได้เห็นรูปแบบคันธราชนะคะก็ไปชมได้ตั้งว่าไป 700,000 น่ะค่ะก็รีเชิญนะคะสำหรับท่านใดจะร่วมปัจจัยในการหุ้มทองเพื่อรับของที่ระลึกก็คือพระผงนะคะหลวงพ่อโตก็จะสร้างอยู่ที่ห้างแล้วยมจะทำหนังสืออะไรล่ะค่ะแนะนำคุณเพชรินลำพงนะคะคุณเด็กชายนครินทร์ลำพงแล้วคุณสรพงษ์โถแก้วและครอบครัวลงทุนบุญ100บาทตอนนี้มาอีกแล้วนะคะทองสำเร็จแล้วอีกหนึ่งแท่งนะคะเราจะได้สร้างมูลค่าและร่วมอนุโมทนาบุญกันในวันนี้คุณสมัยค่ะคุณชนัชชานะคะคุณทันชนกค่ะคุณทันชนกนกแก้วน้อยโอ้ยขออภัยนะคะพยายามถอดรหัสค่ะคุณสมัยทันชนกค่ะร่วมถวายปัจจัย500บาทนะคะเพื่อหุ้มองค์หลวงพ่อโตอนุโมทนาสาธุค่ะและในโอกาสนี้คุณสมัยนะคะคุณทันชนกคุณธนชานกแก้วน้อยค่ะร่วมถวายปัจจัยซื้อรถบัสอีก200บาทอนุโมทนาสาธุมันมีต้นแบบอยู่แล้วมันก็ไม่ยากไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรของพี่อ้วนก็แกะรหัสได้เจ้าของมาบอกเองดูตั้งนานเชิญนะคะขณะนี้การถ่ายทอดสดนะคะจากบริเวณลานธรรมวัสสกทาน
เราก็จะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับทองคำก้อนที่2นะคะแท่งที่2ต่อมานี้ว่าจะได้น้ำหนักที่เท่าไหร่นะคะได้ถ้าอันนั้นก็เดี๋ยวจะยังถามโตดีเมตตาที่เราแจกว่า5มันได้กี่เล่มก็ประมาณ655แต่ว่าเปลี่ยน6ขีดแล้วปีใหม่ไว้ก่อน6ขีดกับอีก55กรัมได้ค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะเมตตานะคะให้ทุกท่านได้จบอธิษฐานสาธุอันนี้ทองที่ญาติโยมบริจาคมาคนละเล็กคนละน้อยนี่เนื้อทองยังไม่บริสุทธิ์นะตอนนี้ได้ 655.5 แต่ว่าไปสกัดแล้วมันจะมีพวกเงินเม็ดเงินออกต่างหากก็จะลดน้ำหนักลงไปจะได้ความเป็นบริสุทธิ์เหมือนกับอันนั้นนะจะไปเป็นทอง9กี่ตัวล่ะ4ตัวอันนี้ดูแล้วไม่น่าเป็นทองคำเลยนะมันต้องแดงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปสกัดให้เป็นบริสุทธิ์แต่บางอย่างก็ตกลงวันนี้ก็ได้1กิโลรวมกับนั่นด้วยเป็นจะรวม2แท่งเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าญาติโยมมากันไม่มากบางตาแต่ก็เราก็ต้องทำกิจกรรมของเราที่เราเคยทำไว้อันนี้ญาติโยมที่ไม่ได้มาก็รับฟังรับชมอยู่ทางบ้านก็อนุโมทนากับญาติโยมที่เขาไม่ได้ร่วมกันจะเป็นบริจาคเป็นปัจจัยหรือจะเป็นทองคำอันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้หลอมสำเร็จแล้วแล้วตลาดเขาเปิดก็จะไปสกัดแล้วก็รีดแล้วก็ไปเชื่อมเลยจะไม่เก็บไว้เลยนะเอาไว้ที่หลวงประตูเลยจะไม่เก็บเป็นทองแท่งไว้ทำเสร็จแล้วก็รีดเลยก็จะได้ลดปริมาณอาโยมจะทำบุญอะไรเข้ามาทำได้ทำบุญอะไรดีทองคำนี่ทำอะไรใส่ได้ไหมขาดอีกเท่าไหร่ถึงกิโลขาดอีกกี่บาทเนี่ยก็จะได้น้ำหนัก1กิโล700กรัม710กรัมกับ0.5ก็1กิโลครึ่งกว่ายังไม่ถึง2โลมันจะขาดเท่าไหร่เนี่ยถึงจะ2กิโลกี่บาท20บาทกี่แสนบาทละ 26,000 แสนกว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันอันนี้เดี๋ยวพระป่ายานพาหนะเดี๋ยวรวบรวมปัจจัยไว้เท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวจะทอดอาตมาก็จะร่วมด้วย 100,000 บาทซื้อ2คันรถบัส2คันได้ทีนี้ไปไหนก็ไปเลยไม่ต้องมาหวาดระแวงมันเก่าตั้งแต่สมัยหลวงพ่อถนอมซื้อของเก่าแล้วหลวงพ่อถนอมอยู่กี่ปีแล้วอาตมาอยู่กี่ปีก็ไป8ปีแล้วเนี่ยมันเลยแล้วของเก่าก็อีกกี่ปีไม่ไหวแล้วมันไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็เลยตัดสินใจซื้อจะเดินไปไหนก็จะไปที่แรกเขาบอกว่าล้านสี่อันนี้ก็เลยบอกว่าซื้อสองคันก็จะลดให้เท่าไหร่เขาก็เลยลดให้คันละสองล้านไอ้สองแสนแต่เขาดีนะเขาก็มาดูของไอ้แมนยี่ห้อแมนของเยอรมันนี่
นี่พ่อแม่ก็ใช้เนี่ยแมนไม่ยากเราเพราะเราซื้อกับบริษัทที่เขาเดินเขาทำทัวร์เดี๋ยวมีอะไรก็ให้เขาซ่อมพวกนี้ยังมีปัญหาเรื่องเวลาใช้แล้วไม่มีเพราะว่าเขาบริษัทก็มีเป็นสิบคันคือเขาปลดระวางเพราะว่าเขาไม่แบกรับภาระไม่ไหวโควิดตรงนี้เขาก็เลยว่าปลดระวางออกไปบ้างนั่นมันเป็นภาระเราพอดีเราไม่ของแบรนด์นี่เขามีอะไรของเยอรมันสแกนเนียมันไม่ไหวมันนิ่มเกินสวีเดนเนี่ยมันนิ่มมันโยกไปโยกมาจะขอสัมผัสจะขอสัมผัสยกขึ้นเลยก็ไม่เยอะแล้วเอ้าทำงงเอ้าได้แล้วเดี๋ยวจะถามเขาให้เดี๋ยวให้เปิดงานก่อนเดี๋ยวจะเร่งทั้งกลับลังจ้าสาธุแข็งแรงอันปิดกี่วันอ่ะก็เปิดวันที่4นี่มั่งก็เปิดวันที่4อ้าวภารกิจการหลอมทองของเราวันนี้ในวันขึ้นปีใหม่วันที่1 2564ก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปตามความประสงค์ของญาติโยมที่ได้ร่วมกันบริจาคมาตั้งแต่ต้นปีก็ประมาณกิโลครึ่งโล 7ก็ถือว่าไม่น้อยแล้วก็ไม่มากพอดีที่จะไปทำนะก็ทำทีละนิดทีละน้อยนะโยมแต่ว่าขอให้ทำกันทุกครั้งทุกคราวถ้าเราไม่มีทองคำแล้วก็ถวายเป็นปัจจัยแล้วก็รวบรวมกันไปก็ครั้งนึงได้ 2-3 แสนก็ถือว่าก็ได้หลาย 2-3 บาทอยู่เหมือนกันนะโยมนะตั้งใจค่ะหลวงพ่อค่ะขอโอกาสค่ะค่ะปัจจัยร่วมบุญนะคะวันนี้ที่สมทบซื้อทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตนะคะได้ 45,720 บาทค่ะสาธุกับทุกจิตศรัทธาด้วยนะคะสาธุค่ะซึ่งก็จะนำปัจจัยนี้นะคะหลวงพ่อก็จะนำปัจจัยไปซื้อทองคำนะคะหุ้มองค์หลวงพ่อโตนะคะในครั้งต่อไปนะก็น่าจะเป็นมาฆะนะคะมาฆะบูชาค่ะแท็กซี่ไปไหนหมดวะมันนัดเราหลงต้องทำพวกนี้มันยังไงค่ะส่วนญาติธรรมท่านใดนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้เดินทางนะคะมาวัดสังฆทานนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เราร่วมบุญนะคะผ่านได้กับทางบัญชีของวัดสังฆทานนะคะเพื่อหุ้มองค์หลวงพ่อโตแล้วก็เป็นข่าวดีนะคะซึ่งองค์พระยกนะคะซึ่งตอนนี้ก็ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาสวรรคารัยนะคะท่านใดที่ได้มีโอกาสเดินทางมาวัดสังฆทานในวันนี้หรือว่าท่านที่ยังไม่มีโอกาสเดินทางมานะคะก็ขอเชิญไปกราบเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะให้กับตัวเราได้นะคะที่ศาลาสวรรคารัยค่ะเดี๋ยวเพิ่งรีบกลับรับพรปีใหม่กันรับพรปีใหม่มาวัดแล้วก็ทำบุญแล้วก็ต้องรับพรแล้วก็บวชน้ำแผ่เมตตาบุญกุศลของเราผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเขาก็จะได้อนุโมทนากับเราเราก็ได้บุญสองต่ออันนี้ก็จะบังสกุลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่ญาติโยมได้นำชื่อมาไว้ในพานนี้ธรรมาก็จะพิจารณาอ
บางสกุลเอาโยมจะอานิจจวาตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขอันนี้บางสกุลให้คนตายเดี๋ยวจะบางสกุลให้พวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องตั้งจิตน้อมใจอจีรังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานหนอปัทวิงอาทิเสสติจะนอนทับซึ่งแผ่นดินชื่อโทอเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิราทั้งวักขาริงคะรังราวกับว่าท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน เอารับพรกวดน้ำแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ให้แก่ผู้ที่องค์รับไปแล้วเจ้ากรรมในเวรของเราตัวเทพพยดาเทพารักษ์ทุกเทวดาสัมภเวสีโอปาติกะและกับเจ้ากรรมในเวรของเราทุกคนทุกท่านยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาขะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมหังก็อิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังขปาก็ความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโซยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความจันทร์ไหลทั้งปวงจงบำลาไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของฉันจงหายมาเตภวัตวันตารายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อยต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการราชนีแลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกลับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควะตุสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุกุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยากุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจฉาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกราบเชิญกราบหลวงพ่ออีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบเดี๋ยวขอน้อมกราบในความเมตตา